นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ยังอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอพี่กิ๊งครับ ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายที่พูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ อันนี้ผมแกล้งโปรดิวเซอร์ เห็นเขาแบบว่ายกสุดท้ายแล้วครับ SMS นะครับมีอะไรจะสอบถามเราก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคแล้วถ้าคำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเราทางหมายเลข025309496-98ครับผมมาแล้ว SMS แรกของเบสสุดท้ายนะไนท์110โอ้โหแนะนำร้านซ่อมหน่อยครับอยู่กทมเป็นอะไรรถเป็นอะไรรถเป็นอะไ ไรจะได้แนะนำให้ถูกอันนี้ให้ถูกหมอขออีกทีขอเข้ามาว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมันซ่อมมันเสียตรงไหนแล้วก็อยู่กทมช่วงไหนมีหลายร้านอยู่กรุงเทพอำเภอเมืองไหนเมืองไหนกรุงเทพขอสักนิดนึงว่าเป็นอะไรเดี๋ยวแนะนำให้เป็นอะไรรถเป็นอะไรได้เลยจะได้รักษาได้ถูกทางนะครับอ่ะมีไหมเอสเอ็มต่อไปอ่ะฟีโน่เดิมๆครับปรับองศาล้างหน้าชามมีผลเสียไหมครับมีทั้งนั้นแหละเวลาที่ปรับอะไรอ่ะใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นในเรื่องของระบบอัตราทดเครื่องยนต์เพราะว่าเรื่องของสายพานที่บอกไปนะครับปรับองศาหน้าชามมันก็ต้องมีส่วนในการกินสายพานที่เยอะกว่าเพราะสายพานเราสมมติสายพานเราหน้าอยู่งี้ใช่ไหมแล้วชามเดิมๆอยู่งี้ พอเราปรับองศาให้มากหรือน้อยลงเนี่ยนะครับการกินสายพานก็จะกินไม่เท่ากันใช่ไหมเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบขับเคลื่อนแล้วก็อะไรบ้างอะไรนะล้างชามล้างหน้าชามปรับองศานั่นแหละครับมันจะมีในส่วนของการกินสายพานที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเสียคือเรื่องนั้นแหละแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะระยะอาจจะไม่ยาวไม่เหมือนกับที่เป็นองศาเดิมมันนะครับการกินที่ไม่เท่ากันนะครับก็จะมีข้อเสียนะตรงนั้นแล้วก็ทำไม ฟีโน่เดิมๆก็ฟีโน่เดิมๆมาก๊อปทำไมเขาไม่ไปไล่เม็ดไล่ตุ้มอะไรก่อนไปปรับหน้าชามเลยมันไม่คือนะจริงๆแล้วถ้าปรับหน้าชามก็ต้องไล่เม็ดด้วยในตัวให้มันพร้อมๆกันมันจะข้ามขั้นไปหน่อยนะฮะนี่บอกว่ามาฟีโน่เดิมๆอยากให้เริ่มต้นโดยที่แบบเป็นเรื่องของไล่เม็ดไปก่อนนะฮะแล้วค่อยปรับองศาแต่พอรอบเครื่องหรืออัตราเร่งไม่เพียงพอเนี่ยค่อยไปไล่ในส่วนของอัตราแรงอัดต่อเพิ่มปริมาตรความจุอะไรก็ลองไป จริงๆผลเสียมันมีน้อยนะครับอาจจะได้มีระยะสั้นแต่มีระยะยาวใช้งานจะสายพานอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับแต่ก็แนะนำให้ไปลองไปไล่เม็ดดูด้วยนะครับจะได้เข้าชุดกันระหว่างกำในเรื่องของเม็ดกำลังถ่วงแรงถ่วงกับองศาที่ปรับมานะครับทำร้านไหนก็ลองเข้าไปปรึกษาดูแล้วกันนะประมาณนั้นนะไอ้เม็ดต่อไปเดี๋ยวดูไลฟ์สดหน่อยดิบิ๊กสกูตเตอร์ปี2017ตัวออกมาใหม่ตัวไหนน่าเล่นบ้างครับก็มีตัวเดียวครับตอนนี้ที่ออกมาใหม่ T-Mac T-Smack 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 มี S ด้วยเหรอนั่นแหละมีตัวเดียว T-Mac ฮะเพราะตัวใหม่ออกมานี่บอกว่าชิวหน้าปรับได้นะครับแล้วก็ระบบกระเทือนหน้าอัพไซด์ดาวเบาะสามารถปรับได้ฮะโอ้โหแล้วก็ Cruise Control Cruise Control คือระบบที่แบบว่าขี่ยาวๆเนี่ยไม่ต้องมีคันเร่งนะฮะยกเลิกการทำงานโดยการเปิดคันเร่งหรือว่าเบรกก็จะยกเลิกระบบCruise Control มีตัวเดียวครับที่น่าเล่นสกูตเตอร์อ๋อมีจริงๆมีตัวหนึ่งก็คือตัวของBMW นะครับตัวเป็น650 GT สกูตเตอร์แต่ว่าราคาเขาค่อนข้างจะสูงเทคโนโลยีก็ไม่ได้แตกต่างกันไม่แตกต่างเลยนะระหว่าง BM กับ Yamaha แต่ว่าในเรื่องของชื่อชั้นอะไรแบบจริงๆชื่อชั้น T-Mac ก็โอเคนะ T-Mac โอเคแต่ด้วยความเป็นแบรนด์อิมเมจของบางคนมากกว่าที่แบบเฮ้ยรถญี่ปุ่นราคานี้อันนี้รถยุโรปราคานี้จริงๆ T-Mac ก็สู้ได้นะว่าไป T-Mac มัน530นะครับส่วนตัว650 GT ของ BMW นี่มันเครื่อง650ครับก็หล่อทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่างบประมาณและการใช้งานแล้วล่ะว่าเราใช้งานแบบจริงๆแล้วตัว BMW จะใหญ่กว่าด้วยซ้ำไป T-Mac จะออกเป็นสกูตเตอร์บิสกูตเตอร์แบบค่อนข้างจะสปอร์ตนิดนึง T-Mac จะสปอร์ตจะเพียวๆแต่ว่าตัว BMW จะออกบวมบวมนิดนึงใหญ่นิดนึงพี่ขอนแก่นมาเดี๋ยวไล่ตดดิว่าไปพี่ครับเรื่องที่อะไรนะพี่ครับรถที่ทดสอบเวลาสื่อมวลชนไปทดลองแล้วเมื่อทดลองเสร็จแล้วจะไปไหนต่อครับไปขายมือสองหรือไปเซอร์วิสทำใหม่มาขายครับก็ส่วนมากอายุรถนะครับที่ทดสอบเนี่ยครับพอๆกับการที่จะเปลี่ยนรุ่น
สมมุติว่าผมทดสอบตัว T-Max R1 นะครับอีก5ปีจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ยังอยู่ทดสอบอยู่นั่นแหละครับทดสอบบ้างแล้วก็ไปอยู่ตามศูนย์บิ๊กตามศูนย์ใหญ่ๆของ Yamaha เองหรือของ Honda เองแล้วก็จะให้ลูกค้าที่เข้ามาเพื่อจะซื้อรถได้ลองก็เอารถตัวนี้ครับลองมีปัญหาอะไรก็เซอร์วิสเก็บไว้ก่อนลองจนครบในเมื่อเปลี่ยนโมเดลปุ๊บตัวนี้ก็จะบิ้วใหม่เพื่อจะขายแต่จะไม่ถึงเราจะไม่ถึงเราหรอกครับเขาก็จะขายพนักงานในบริษัทก่อนหรือไม่ก็โดนประมูลไปหรือไม่ก็สื่อมวลชนนี่แหละนะครับเข้าไปบอกว่าผมอยากได้รถรุ่นนี้อะไรอย่างนี้ก็เขาจะมีการรีนิวให้ใหม่บิ้วมาให้เหมือนรถใหม่แล้วก็ขายแต่ราคาก็ถูกลงทั้งเองส่วนใหญ่รถญี่ปุ่นจะเป็นอย่างที่ก๊อฟว่าแต่สำหรับรถยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูคาติ BMW เนี่ยเท่าที่ทราบมาพอทำการทดสอบครบ 2,000 โลปุ๊บขายเลยขายตอนนั้นรู้สึกว่ายกตัวอย่างเช่น BMW S1000RR นะตัวที่ผลิตในประเทศนะไม่ดิใช่ BMW S1000R นะครับราคาขายราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ 800,000 กว่าบาทนะฮะแต่ว่าพอมาขายหลังจากที่เป็นรถเดโมแล้วมาขายเนี่ยหลังจาก 2,000 โลเนี่ยราคาจะเหลือที่ประมาณ 600,000 กว่าบาทประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะครับจะแล้วแต่กับแต่ละค่ายแต่ละค่ายก็ มีจำหน่ายแล้วครับแต่ว่าจะอายุการใช้งานจะนานจะสั้นอันนี้ก็แล้วแต่ค่ายจะยังไงนะครับเราบอกว่านี่ฮะอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ R2M ใช่ไหมฮะแต่ว่าอาทิตย์ต่อไป BRIC นะฮะก็อย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าเดือนนี้มี BRIC ใช่ไหมใช่เห็นนะครับก็สวัสดีครับพี่แท่นนะครับพี่แท่นไก่ชดวงสวรรค์อ๋อนี่ไงผู้จัด R2M มาเองเลยนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานมันมากขี่ท่ามกลางสายฝนพี่แท่นจะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวเรื่อง R2M มั้ยเพราะว่าเดี๋ยวได้โฟนอินใช่ป่ะใช่มั้ยแล้วก็อย่าลืมอัปเดตแน่นอนครับวันที่11 12นี้ก็12 13นี่แหละเสาร์อาทิตย์อ่ะก็คือเป็น1ในรายการ All Thailand Superbike นะฮะจะเก็บคะแนนสะสมรวมกับ3ผู้จัดเพื่อที่จะประกาศเป็นแชมป์ประเทศไทยในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ไปรับรางวัลที่กกท.เป็นงานแบบว่างานเลี้ยงยามค่ำคืนที่สนามราชมังคลานั่นแหละแต่บอกว่านักแข่งแบบเปลี่ยนลุคอะใส่ชุดสูทอะไรอย่างเงี้ยหน้าจอครับนายร้อยสิอ๋อลูกติดแนะนำร้านหน่อยครับอยู่ดินแดงโอ้โหยืนแดงมาพี่อ้นมาไปอะไรประชาสงเคราะห์14นะครับซอย14ซอยโรงเรียนพระเนตรจำนงเข้าไปจากซอยเข้าไปประมาณสัก500เมตรตรงสะพานเล็กๆอยู่ตรงข้างกับโลตัสเล็กอยู่ตรงข้างโลตัสเพชรโลตัสเพชรเป็นโลตัสเล็กนั่นน่ะเข้าไปเลยนะครับบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์ก็จะมีราคาพิเศษแพงกว่าธรรมดาแน่นอนไม่ใช่ก็จะแพงทำไมล่ะก็จะลดไปดิผมซื้อก๋วยเตี๋ยวทำพิเศษทำไมเพิ่มอีก5บาทคนละเรื่องกันป่ะโถเออไปครับบอกพี่อ้นเลยครับแนะนำได้ครับพี่อ้นใช่ไม่รู้พี่อ้นดูอยู่ป่ะนะก็ยังไงพี่อ้นก็ต้อนรับน้องๆหน่อยกันมามีทางไลฟ์สดนะครับรถ SYM น่าใช้มั้ยครับปีนี้เห็นว่าจะมีตัวใหม่300กับ500ออกมาจริงๆรถเขาก็น่าใช้นะ FSM ซึ่งเป็นรถแล้วเกาหลีไต้หวันรถไต้หวันนะครับซึ่งทำเรื่องกับไต้หวันแล้วก็เขาจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเขาขายยุโรปอยู่นะ SYM เนี่ยนะครับเขาขายยุโรปอิตาลีก็มีสเปนก็มีนะครับขายที่ยุโรปส่วนใหญ่พอเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนในเรื่องของการผลิตนิดนึงอาจจะไปผลิตที่จีนที่ไต้หวันซึ่งอะไรต่างๆถามว่ารถน่าใช้ก็น่าใช้อยู่นะครับแต่ก็ต้องเลือกเป็นรุ่นๆไปนะไม่ได้ว่าน่าใช้ทุกตัวนะครับเพราะว่าบางทีรถที่ตลาดกับรถที่พรีเมียมเนี่ยมันก็จะเกรดจะต่างกันนะครับถามว่า300กับ500น่าใช้ไหมตัวไหนล่ะนะครับถ้าเผื่อว่าเรื่องของอนาคตเราก็ไม่อยากจะยังไม่อยากจะเดาใช่จะมาไหมนะครับแต่ถามว่าน่าใช้ไหมก็ดูรุ่นดูความต้องการของเราก่อนว่าเฮ้ยเราเหมาะกับรุ่นนี้ราคาขนาดนี้มันพอที่จะเล่นได้ก็สามารถที่จะเล่นได้จริงๆ FSM ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอะไร125i นะอะไรอ่ะวิ่ง57มี57รถรุ่นอะไรครับยังไงรบกวนย่อ element นิดนึงมองไม่เห็นรหัสอะไร125i วิ่ง 13,000 บิดที่80รู้สึกเครื่องมันเวียงๆอ่ะใครมีวอถามหน่อยเครื่องอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะรถอะไรหน้าจอฮะมีโอ125ตอนแรกนึกว่า57โอ้โหยังไงอ่ะ3ปีวิ่ง 13,000 บิดที่80รู้สึกเครื่องมันจะเวียงๆอ้าวแน่นอนในพวกของเรื่องของท่านคงท่านเครื่องอะไรอย่างเงี้ยยังไงครับบิดที่90เริ่มนิ่งเริ่มนิ่งนะแสดงว่าลองไปเช็คในเรื่องของวงล้ออ่ายางแท่นเครื่องวงล้อต่างๆเพราะบางทีลูกปืนล้อแตกขับไปก็จะมีอาการเวียงเหมือนกันนะครับตั้งโชคเปลี่ยนโชคมามั้ยแต่โชคดีมั้ยนะครับโชค1ตัวออกตรงเอาโชค2ตัวออก1ตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีคนแบบอยากได้ชกเดี่ยวแต่ไม่ต้องชกคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มีโอ
มีโอชกเดียวชกเดียวชกเดียวไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้ามันมีอาการเวียงเวียงหน้าหรือเวียงหลังถ้าเวียงหลังอาจจะดูที่อย่างที่ตู่บอกแท่นเครื่องนะครับแล้วดูในเรื่องของลูกปืนต่างๆลูกปืนล้ออ่ะว่ามันยังใช้งานดีอยู่ไหมเพราะว่าบางทีขี่ไปพอความเร็วมันได้มันก็จะนิ่งเองพอนิ่งเองปุ๊บพอเราชะลออีกมันก็จะแกว่งอีกมันก็จะมีอาการลองตรวจเช็คดูไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าและหลังนะครับพอมีอาการมันอาจจะมาเป็นคู่ๆกันเป็นประมาณนั้นมาดู SMS ต่อไปครับมีไหมไลฟ์สดทักเข้ามาฮะแน่เราไลฟ์ทุกวันนะครับKR ใบพัดสเตอร์หน้า15หลัง36รถจะอื่นไหมครับ15 36รถเดิมหรือเปล่าอ่ะ15 36ผมก็ใส่อยู่ประมาณเนี้ย14ด้วยซ้ำผมใส่14 14ด้วยผมใส่14 35 36นี่แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาป่ะเพราะ14มันจริงๆมัน14 14 36หรือ38รถอืดไหมไม่อืดอืดหน่อยดิเพราะว่าหน้าขึ้นกว่าจะใช่มันจะเดินนี่เดินปลายอันนี้ปลายไหลปลายไหลปลายไหลถ้าจะให้ดีใส่หน้า14ก็ได้ไปเปลี่ยนใส่หน้า14หลัง36ช่วยในรอบต้นหน่อยอย่าจะจี๊ดขึ้นมาอีกนิดนึงอย่าไปไล่สเตอร์หน้ามากเพราะว่าสเตอร์หน้ามันคอนโทรลค่อนข้างลำบากเริ่มจากการไล่สเตอร์หลังดีกว่าแต่จริงๆสเตอร์หน้า14อ่ะชัวร์สุดอย่างงั้นถ้า14เนี่ยในช่วงต่อเกียร์มันสั้นขึ้นมันจะรอบมันจะมาเร็วขึ้น14 36 14 36ลองดูนะเชื่อผมผมลองมาแล้วแต่ไม่รู้เขาล้อโมหรือเปล่านะต้องดูด้วยว่ารถโมป่ะโมอะไรมาบ้างเงี้ยอ่ะมันต้องมีการปรับเซตให้มันเข้ากับเครื่องยนต์ด้วยนะแต่ถ้าเดิมๆผมว่าเนี่ยประมาณ14 36เนี่ยวิ่งสบายๆต้นตืดๆไปก็พอจะเดินได้อยู่นะครับเพราะว่าเส้นทางถนนบ้านเราคงจะกดได้ไม่เกินโลหรอก นะจริงๆออกไฟแดงมาที่ก็800เมตรแต่หาไฟแดงยาวก็มันโลเดียวก็ต้องยกแล้วนะครับมันจะตันแล้วเกียร์6มาเอเวต่อไปมีมั้ยครับSMS มีทางทาง Facebook มีมั้ยเรียวก้าเรียวก้าอะไร RA1 กับ GPX 200คันไหนน่าใช้กว่ากันครับคันไหนน่าใช้กว่ากันแล้วก็มี C ด้วยครับ C ไม่ใช่ผมว่าครับ C โอ้โหนี่ครับ C ก็ไม่ธรรมดาต้องบอกว่าจริงๆ C เนี่ยต้องต่อจาก SMS นี่เขาใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่โอเคดีๆนะครับอันนี้ผมมองว่าในเรื่องของการตลาดแล้วกันนะในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการใช้งานที่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของอะไรไม่ต้องกลัวในเรื่องของศูนย์บริการ GPX 200ใช่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นรถที่มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นจะเรียวก้าว่าเห็นไหมออกมาแต่รุ่นก็จะเงียบๆหน่อยขี่ไปก็จะไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือข่าวสารได้เห็นว่ามีการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาแต่ GPX เนี่ยดูได้จากการที่จัดโชว์ต่างๆว่าจะเป็น Expoบิ๊กมอเตอร์เซลมอเตอร์โชว์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการพัฒนารถรุ่นมาตลอดเห็นถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในจุดตกบกพร่องจุดเสียต่างๆที่โดนกระหน่ำทั้งเฟซหรือทางต่างๆเขาพัฒนาปรับขึ้นมาให้ผู้ใช้จนทุกวันนี้มียอดจำหน่ายแล้วก็ยอดขายยอดจองที่ในงานเอ็กซ์โปนี่สูงสุดมันดับหนึ่งมันเห็นได้จากตรงนี้นะครับว่าการพัฒนาเขาและการตอบโจทย์ในลูกค้าเซอร์วิสอะไรต่างๆมีครอบคลุมสามารถหาได้เพราะนั้นผมมองว่าเป็นตัวของ GPX ดีกว่า Legion 200บริการสมบูรณ์การอะไรก็โอเคแต่ถ้าเป็นรูปทรงคนมันก็ชอบรูปทรงที่มันต่างกันนะดูดิตัวอย่างตัว II1 เห็นไหมก็จะเป็นสไตล์แบบช็อปเปอร์อะไรเงี้ยตัวนี้เป็นสไตล์แบบคาเฟ่คลาสสิกเพราะนั้นถ้าชอบที่จะเป็นช็อปเปอร์แบบนู้นผมก็ไม่ได้ว่านะแต่ถ้าเอาแบบว่ามีของซื้ออะไรสบายอะไรเงี้ยเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์จะตอบโจทย์ใช้งานได้คุ้มค่าก็น่าจะไปทางตัวของ GPX นั่นใช่ประมาณนั้นไหม Element มีไหม หรือว่าไลฟ์สดนะฮะเรายังเหลือเวลาครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ อะไรเมื่อวานได้ดู 250cc แข่งหลายสนามอยากรู้แต่ละยี่ห้อทำไมอยากรู้แต่ละยี่ห้อทำไมครับ Element เลื่อนหน่อย 250cc นี่โมโต GP ใช่ไหมเป็นรุ่นโมโต T ใช่ป่ะเดี๋ยวแข่งหลายสนามใช้ตัวไหนแข่งบ้างแข่งหลายสนามมันต้องแข่งทุกสนามนะครับที่พูดถึงมอเตอร์ทีใช่ไหมมอเตอร์ทีหรือว่าเอเซียโรดซิ่งหรือว่าอาร์ทูเอ็มรายการไหนเดี๋ยวอาร์ทูเอ็ม250ไม่มีอาร์ทูเอ็มไม่มีแล้วก็มีเหลือที่เอเซียโรดซิ่งกับนั่นเอเซียโรดซิ่งก็250ไม่มีเอามีโปรดักชันไอ้รุ่นที่ฮอนด้าโปรดักชันไฟดาวเป็นรุ่นโปรดักชัน250โปรดักชันนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ทีนี่โอ้ทั้ง Honda KTM อะไรกัน Honda KTM แล้วมีรถแปลกๆอะไรนะมันมีเดอร์บี้เดอร์บี้โหมันมีหลายห้องอะไรนั้นน่ะ
นะครับอันนั้นคือเป็นรถส่วนโรงงานนะใช่มันเป็นรถสำหรับแข่งไม่มีรถขายถึงจะเป็นชื่อแบรนด์ KTM ก็จริงแบรนด์ของHonda ก็จริงหรือแบรนด์ของไอ้ Derby หรืออะไรก็จริงเนี่ยไม่มีรถขายนะครับเป็นรถสำหรับแข่งนะครับไหนปิดท้ายด้วยไลฟ์สดถ้าเป็นเอเชียเนี่ย YZF R25 นะครับ CBR 250 Kawasaki Ninja 250นี่นะครับมีตอนนี้มี3รุ่นเวลาหมดเวลาซะแล้วก็เวลาหมดซะแล้วนะครับไม่เป็นไรครับช่วงนี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่แล้วกันเนาะครับเขาว่ากันในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอลมอเตอร์โปรเทคแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลครับครับผมพบกับพวกเราครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง True Vision 691ในรายการ Speed Rider นะครับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีครับ